โย่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KK DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมสยองขวัญอีกแล้วนะครับผมแน่นอนนะครับผมเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะประมาณว่าผมลืมตาขึ้นมาในห้องใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคนในบ้านผมหายตัวไปหมดเลยนะครับรวมทั้งน้องผมนะครับเพื่อนผมนั่นเองนะครับผมทีเนี้ยผมก็เลยต้องไปตามหานะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาไปอยู่ที่กระท่อมปลายนากันหรือเปล่าเพราะอย่างนั้นนะผมก็เลยต้องไปตามหาเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยจริงๆเจ้าตัวเกมเนี้ยมันจะแบบโอ้โหคือภาพมันสวยนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยนะครับก็มีไดอารี่อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแปะไว้แต่ผมจะข้ามไดอารี่นะไม่สนใจไดอารี่นั่นเองขอเช็คดูก่อนนะครับผมว่าที่เนี้ยมีอะไรบ้างตู้เย็นไม่สามารถเปิดได้นะแล้วก็ยังไงต่อมีขนมปังอยู่ตรงนี้ครับกินก่อนทีนึงมีห้องนะครับผมเพิ่งเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรเปิดบ้างไม่มีอะไรครับประตูน่าจะเป็นห้องพ่อกับแม่เราหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนล็อกอยู่นะครับผมทีนี้เนี่ยมีรูปภาพอยู่ตรงนี้ทีวีเปิดไม่ได้ครับแล้วก็นี่ครับโอ้ยมีกุญแจอยู่ตรงนี้อันหนึ่งครับอ้าวไม่หยิบกุญแจล่ะหยิบกุญแจก่อนบรรยากาศข้างนอกนั่นก็ประมาณสักมันเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่เช้าวะเนี่ยหรือว่าประมาณจะเย็นแล้ววะเนี่ยนี่มีถังขยะอยู่ตรงนี้ภาพสวยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเราสามารถเดินออกไปข้างนอกได้ไหมวะดูดิไม่ได้ครับบังคับเรามาที่นี่อ๋อแน่นอนนะครับเราต้องใช้จักรยานนะครับแต่ว่าตอนนี้มันพังอยู่มีล้อจักรยานตรงนี้แล้วก็มีกล่องขวางไว้ตรงนี้ครับผมจะต้องมาลองไปเปิดเนี่ยกุญแจนี้จะเป็นกุญแจของล็อกเกอร์นี้ปะเนี่ยแจล็อกเกอร์เอากุญแจล็อกเกอร์ทิ้งเลยครับเราไม่ใช้แล้วตอนนี้มีเจ้าตัวกระบอกสูบลมเฮ้ยเหมือนกระบอกสูญญากาศเลยวะแล้วไงต่อเอาเจ้าตัวนี้ไปซ่อมปะล้อจักรยานนี้ซ่อมแน่ๆนี่ไง1 2แล้วก็ปั๊มลมครับอันที่2แล้วก็น้ำมันหล่อลื่นครับหยอดนี่ปะเนี่ยโอ้โหจักรยานเก่าครับดูดิมีเทปกาวนะครับผมแปะอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยโอเคเราต้องปั่นจักรยานออกไปหาครอบครัวของเรานั่นเองผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าคำนวณเอากระท่อมปลายนานี้แน่นอนนะครับมันจะมีหัวอะไรวะกวางปะเนี่ยเป็นหัวกวางครับสภาพที่นี้ผมไม่น่ามาเลยเว้ยแน่นอนนะครับเราไม่เน้นผ่านนะครับผมก็จะพามาเปิดหูเปิดตาดูว่ามันยังมีเกมประเภทนี้อยู่นะเดี๋ยวขอเดินสำรวจก่อนได้ไหมก่อนที่จะทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคราวนี้คือมีกองดินที่เป็นแบบนี้ครับแสดงว่าเราต้องหาอะไรมาขุดหาของในนี้แน่ๆเลยครับแล้วไงต่อมีห้องน้ำนี่ห้องน้ำครับแต่ว่าเปิดยังไม่ได้นะแน่นอนนะครับมันบังคับให้ผมต้องไปที่จุดนั้นก่อนตรงนี้ไม่สามารถซ่อนอะไรได้นะมีแฉลงตรงนี้ปะเนี่ยแสดงว่าผมต้องใช้บ้างเนี่ยอ๋อเราต้องทำกับดักเพื่อที่จับเจ้าตัวอะไรสักอย่างหนึ่งสัตว์ประหลาดปะเนี่ยโอเคมาที่จุดนี้ครับ What the อะไรวะตายโหแล้วเพื่อนหนีก่อนครับวิ่งก่อนจังหวะนี้ต้องหลบก่อนครับหลบให้มันเงียบถ้าเพลงเงียบแสดงว่าเราหลุดพ้นจากสายตาเจ้าตัวบ้านั่นแต่มันเร็วนะเพื่อนๆเราสามารถวิ่งได้แต่ว่าเราวิ่งได้แค่นี้ครับตรงนี้มันมีของนี่เนี่ยหยิบโอเคไปไหนแล้ววะจะตัวบ้านั่นดูไงถ้ามันเห็นเราเพลงมันจะดังนะเว้ยมีรากไม้มาปิดบังไว้แสดงว่าเราต้อง
เฮ้ยเห็นด้วยเนี่ยมึงไม่ยอมไปสักทีไปยังวะโอ้โหส้วมปลายนาแล้วไม่ล้างมึงมาเอาแฉลงผมต้องเอาแฉลงมาไว้นี่ก่อนนะนี่ไงแฉลงต้องใช้นี่ป่ะเนี่ยขอขุดดูเอ๊ะมาไว้อ่ะมันมาว่ะเฮ้ยเฮียแล้วเฮียแล้วเห็นว่ะมันเห็นด้วยครับท่านผู้ชมปกติเราต้องวิ่งได้เร็วกว่านี้นะผมว่ามันจะดีแต่ว่าตอนนี้มันวิ่งได้แค่นี้เองแค่นี้จริงๆแล้วมันก็ไอ้นี่ครับมาแล้ววะมาแล้ววะไปแล้วขอขุดก่อนเลยหาของครับแล้วใครแม่งมาเอาชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรมาฝังที่นี่เนี่ยไปไหนแล้ววะโอ้ยไปนู่นแล้ววะต้องแน่ใจก่อนว่ามันจะไม่มานี้จริงๆครับถึงจะขุดได้ไม่งั้นไอ้เหี้ยมาโอ้โหเห็นครับมึงอยู่โน้นอ่ะมาไว้เนี่ยไอ้เนี่ยเห็นปะเนี่ยมีของป่ะโอ้ยนี่ไงมีของอันหนึ่งชิ้นส่วนอันหนึ่งครับเก็บเฮ้ยเฮียแล้วใช่ครับแบบนี้คุณอาจจะรอดอยู่นะมันอาจจะไม่อะไรมากนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมแบบเอาเคียวที่อยู่ในมือมันได้เนี่ยมันจะวิ่งเร็วกว่านี้ครับมันจะกระวนกระวายแล้วเราก็จะหนีไม่ทันครับถึงตอนนั้นเนี่ยผมก็จะโดนกินนั่นเองไปยังวะรีบขุดเลยนี่ไงมันฝรั่งว่ะอ๋อเราต้องดักเจ้าตัวบ้านี้จริงๆครับให้ตายดิพระเจ้าอะไรกันเนี่ยฉันนอนอยู่ในห้องดีๆไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันต้องมาทำเรื่องแบบนี้ฉันไม่เคยใช้พรั่วมาก่อนเลยเนี่ยให้ตายดิ้นนี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยฉันจะต้องมาหาสิ่งของบางอย่างแล้วเจ้าตัวบ้านั่นมันเดินถือเขียวยาวมากๆอ้อมไปหลังบ้านแล้วตอนนี้มีทางเดียวเท่านั้นต้องอ้อมกลับไปตามมันนั่นแหละฉันจะต้องไปประกอบชิ้นส่วนพวกนี้บ้าเอ้ยที่นี่มันเปิดไม่ได้ครอบครัวฉันน่าจะอยู่ในห้องนี้แน่ๆมันไปนั่นแล้วให้ตายซะดินนิซาร่าโอ้พระเจ้ายอดมันจอดมากเก็บของครับใส่เลยได้ปะใส่หนึ่งสอง
เพิ่งมาปะเนี่ยไม่มาครับโอเคถ้าไม่มาก็หาของต่อได้เลยโอ้พระเจ้าให้ตายเถอะที่นี่ยังขุดได้ขอให้มีชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายแต่มันก็ไม่มีชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้แล้วมั้งไอ้เหี้ยมาแล้วไม่เดินอ้อมกลับมาใช่ไหมอ่ะตอนนี้คือกังวลเดินมาปะเนี่ยอุ๊ยเนี่ยน่าจะอยู่กองนี้ครับขอขุดเลยขอให้เจอเสียงมันอยู่ใกล้ยังวะมาคืนแล้วมันมาคืนแล้วหลบก่อนครับโอ้โหกว่าจะได้ชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายนี้มันยากนะมันเดินไปมาไปมาเร็วมากๆครับมีที่ให้จูบอยู่ที่เดียวก็คือตรงนี้โอ้ไม่กอดมึงจะไปแล้วมึงก็ไม่ไปนี่นะมึงจะไปมึงก็ไม่ไปด้วยนะขุดเลยขอให้เจอครับนี่ไงเจอแล้วขั้นตอนต่อไปเนี้ยมันจะยากที่สุดในสามโลกไปแล้วเราต้องจูบบ่อยๆไม่เน้นผ่านนะครับเอาให้รู้ว่ามันเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับผมเพราะผมเล่นไม่ผ่านอยู่แล้วเยี่ยมมาปะเนี่ยไม่มาครับโอเคได้ชิ้นส่วนตัวนี้ครับประกอบเลยหนึ่งประกอบเข้ากันใส่เหยื่อลงไปครับปุ๊บหยิบจากนั้นมันมาโว้ยจะต้องเอาตัวกับดักเนี่ยไปวางนู่นไงปะเนี่ยมาจริงๆครับอุ๊ยผมจะต้องเอากับดักมาวางแถวๆนั้นน่ะแถวๆจักรยานน่ะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วกินกับดักไว้ก่อนเลยเรามาดักกันดีกว่าผมจะได้ตัวหรือเปล่ามันเดินมันแล้วมันเดินไปเดินมามันน่าจะหิวเว้ยเรียบร้อยเข้าให้ไงไอ้น้องเฮ้ยเฮียมึงเจอกูได้ไงวะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ